สวัสดีครับวันนี้แมคนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันนะครับวิญญาณเฮี้ยนแม่เชื่อน้องสโนว์เพิ่งรู้ตัวเสียชีวิตเผยเจ็บปวดตำรวจล็อกหนุ่มใหญ่นะครับตำรวจล็อกเฝ้าเค้นสอบหนุ่มใหญ่กาฬสินธุ์เหยี่ยวคดีฆ่าน้องสโนว์พฤติกรรมทางเพศผิดปกติรอผลนิติวิทยาศาสตร์ยันไม่ทิ้งคดีด้านแม่นักเรียนสาวเผยวิญญาณลูกเฮี้ยนรูปตกลงมาจากหลังตู้เชื่อน้องสโนว์เพิ่งรู้ตัวว่าเสียชีวิตวอนประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสฆาตกรเร่งตัวเร่งตำรวจคลี่คลายคดีนะครับความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโดยคนร้ายลงมือถีบรถจักรยานยนต์ของนางสาวฤดีวรรณผลประสิทธิ์หรือน้องสโนว์นักเรียนหญิงชั้นม .6 อายุ18ปีของโรงเรียนล่องคำอำเภอล่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อทำการล่วงละเมิดทางเพศแต่นักเรียนหญิงคนนี้ต่อสู้ขัดขืนจนทำลายร่างกายอย่างทารุณจนเสียชีวิตซึ่งเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีซึ่งเจ้าที่ตำรวจยังคงเร่งจับตัวคนร้ายอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลา 10.30 นวันที่4มกราคม259ที่ห้องประชุมสืบสวนสภ.กบลราไสจังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีจตุพลปารักษารองผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจตรียังยงเวชโอสถผู้บังคับการศูนย์สืบสวนตำรวจภูธรภาค4เข้าติดตามผมการสืบสวนคดีสะเทือนขวัญที่คนร้ายลงมือถีบจักรยานยนต์ของนางสาวฤดีวรรณพลประสิทธิ์หรือน้องสโนว์นักเรียนชั้นม .6 อายุ18ปีของโรงเรียนล่องคำอำเภอล่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์หรือล่วงละเมิดทางเพศแต่นักเรียนหญิงต่อสู้ขัดขืนจนถูกทำร้ายร่างกายอย่างทารุณจนเสียชีวิตเหตุเกิดเมื่อวันที่23ธันวาคม2558ที่ผ่านมาโดยที่ประชุมพลตำรวจตรีอภิชิตเทียนเพิ่มพูนผู้กำกับการภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์พันตำรวจเอกวิเชียรปิ่นดวงรองผู้บัญชาภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์พันตำรวจเอกเสกสรรอินทสิทธิ์ผู้กำกับการสืบสวนสภ.จังหวัดกาฬสินธุ์พันตำรวจเอกวันชัยรณชาติชัยผู้กำกับการสภ.กำมลราศัยพร้อมด้วยชุดสืบสวนภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์และชุดสืบสวนภาค4รวม10ทีมชี้แจงแนวทางการสืบสวนการสอบสวนซึ่งผู้ต้องสัยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้จำนวน15คนพลตำรวจตรีจตุพลปานรักษารองผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค4กล่าวว่าผู้ต้องสัยขณะนี้มีเพียงคนเดียวที่ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดโดยเฉพาะผล DNA และจำเป็นต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะจากพยานรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องสัยจึงต้องรอผลบางครั้งผลทางนิติวิทยาศาสตร์ก็อาจเป็นเดือนซึ่งยืนยันว่าเจ้าที่ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่และต้องมีคำตอบให้กับนายกรัฐมนตรีและประชาชนที่ต้องการให้ตำรวจจับกุมฆาตกรมาดำเนินคดีเมื่อถามว่าขณะนี้ตัวผู้สงสัยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือมีผู้อิทธิพลในพื้นที่หรือไม่พลตำรวจตรีจตุพลกล่าวว่าไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นกลุ่มคนมีชื่อเสียงหรือคนไหนในพื้นที่หรือเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่เพราะคนที่ลงมือก่อเหตุเป็นคนร้ายที่ตำรวจต้องจับกุมส่วนใครหรือไม่นั้นไม่สามารถเปิดเผยได้ให้รู้เพียงว่าเป็นบุคคลที่มีความต้องการทางเพศสูงไม่เหมือนคนปกติทั่วไปก็เท่านั้นจึงขอให้เจ้าที่ตำรวจได้ทำงานต่อไปแต่ในวันนี้การติดตามตัวฆาตกรยังไม่จบและยังมีการเช็คประวัติบุคคลที่มีพฤติกรรมต้องการทางเพศสูงควบคู่ไปกับผู้ต้องสงสัยที่ยังรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปขณะนี้มีเพียงคนเดียวที่รอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดโดยเป็นหนุ่มใหญ่คนในพื้นที่ส่วนความเคลื่อนไหวภายในหมู่บ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกมลราศัยซึ่งเป็นบ้านของน้องสโนว์นักเรียนในทุกระดับชั้นก็เริ่มเดินทางออกจากหมู่บ้านไปเรียนกันตามปกติภายหลังจากที่หยุดปีใหม่แต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเนื่องจากในหมู่บ้านแทบทุกหลังคาเรือนส่วนใหญ่ประชากรจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและยังคงอยู่ในวัยเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาผู้ครองได้พากันเตือนบุตรหลานอย่าบางคนนับถึงขนาดไปรับส่งบุตรหลานที่เป็นผู้หญิงด้วยตนเองชาวบ้านในตำบลตรงลิงกล่าวว่าต้องการให้เจ้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวฆาตกรมาดำเนินคดีอย่างเร็วรวดเร็วนะครับเพราะครอบครัวที่มีเด็กผู้หญิงรู้สึกหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่าใครคือฆาตกรแต่ก็เชื่อมั่นว่าตำรวจเพราะเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหมกำชับมาให้ตำรวจจับได้แน่แต่ขอให้เร่งมือให้เร็วๆด้วยส่วนที่บ้านของน้องสโนว์นางลำไยผลประสิทธิ์มันดาและครอบครัวยังคงตกอยู่ในความเล่าสลดและทุกคนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความฝันแต่เป็นความฝันที่เจ็บปวดโดย
มันดาน้องสโนว์กล่าวว่าทุกครั้งที่เห็นรูปลูกสาวยังคิดว่าลูกสาวของตนไปเข้าค่ายพักแรมเพราะหลายครั้งก็ไปเข้าค่ายที่โรงเรียนจัดให้ในหลายๆวันแต่ครั้งนี้ทำไมลูกสาวยังไม่กลับมาเมื่อคืนก่อนหลังงานศพแม่ได้นำรูปลูกสาวที่ใส่กรอบมาวางไว้หลังตู้โชว์จนในช่วงค่ำซึ่งก็ได้เริ่มปิดบ้านแล้วจู่ๆก็มีลมหมุนเข้ามาภายในบ้านได้พัดเอารูปสาวตกลงมาแตกจนหมดส่วนตัวเชื่อว่าลูกสาวของแม่เพิ่งจะรู้ตัวว่าได้เสียชีวิตไปแล้วยิ่งทำให้รู้สึกเสียใจอย่างมากจึงขอร้องให้ประชาชนที่รู้เบาะแสให้ไปบอกตำรวจด้วยว่าเป็นฆาตกรที่ลงมือฆ่าลูกสาวนางลำไยกล่าวนะครับ